สวัสดีครับสวัสดีที่ประชุมทุกท่านด้วยนะครับผมเวลานี้ขอที่ประชุมจะเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับมือคือเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์ขอทรงเปิดหัวใจขอทรงมองเพราะพระองค์เห็นถึงภายในทุกอย่างที่ใจข้ามีเมื่อคือเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์ขอทรงเปิดหัวใจขอทรงมองเพราะพระองค์เห็นถึงภายในทุกอย่างที่ใจข้ามีข้านมัสการข้ามาเฝ้าพระองค์ขอถวายทั้งหมดที่มีในหัวใจข้านมัสการข้ามาเฝ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริงมือคือเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์ขอทรงเปิดหัวใจขอทรงมองเพราะพระองค์เห็นถึงภายในทุกอย่างที่ใจข้ามีข้านมัสการข้ามาเฝ้าพระองค์ขอช่วยทั้งหมดที่มีในหัวใจข้านมัสการข้ามาเฝ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริงเรานมัสการข้านมัสการข้ามาเฝ้าพระข้ามาเฝ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริงทุกคำ
ที่ข้าร้องไม่ได้เป็นแค่เพลงเหมือนอย่างเพลงทั่วไปขอทรงฟังพอข้าร้องด้วยหัวใจไว้อย่าใกล้ชิดพระองค์ทุกๆคำของเราทุกๆคำที่ข้าร้องไม่ได้เป็นแค่เพลงเหมือนอย่างเพลงทั่วไปขอทรงฟังพอข้าร้องด้วยหัวใจไว้อย่าใกล้ชิดพระองค์แท้หัวใจของเราข้านมัสการขอพระองค์ขอเธอไว้ที่บ้านที่มีในหัวใจข้านมัสการข้ามาฟังพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริงข้านมัสการCome for prayer, oh. Call to wait to me in your heart. Call to wait to me. Come to my side. Come for the joy, the joy. Come to my side, pray, oh. With truth. Come to my side.Come and follow พระองค์ Call to white and white To me ในหัวใจ Can I miss a guy Come and follow พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ Can I miss a guy พระองค์ด้วยความจริงข้านมัสการพระองค์ด้วยความจริงพระเจ้าพระบิดาของข้าทั้งหลายเวลานี้เราอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์พระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอทรงรับฟังพวกเราเพราะเราตั้งใจจะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเจ้าขอทรงอยู่กับพี่น้องของข้าพระองค์ด้วยพระเจ้าที่จะได้รับการสัมผัสจากพระองค์และรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นการดีและน่าชื่นใจที่เราได้อยู่ร่วมกันที่นี่เอเมนไหมครับพี่น้องเวลานี้ผมขอเชิญพี่น้องยืนขึ้นได้ไหมครับผมแล้วก็ไปบอกกับพี่น้องทางซ้ายทางขวานะครับว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้แล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทำสำหรับเราอย่างน้อย1เรื่องในวันนี้ด้วยกันนะครับผมอาเมนอาเมนฮาเลลูยาที่เราขอบคุณพระเจ้าเพราะเราอยากจะร้องถึงความดีของพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องเวลานี้เราบอกพี่น้องทั้งสายด้วยขานด้วยกันนะครับผมว่าพระเจ้าของเราดีพระเจ้าของเราดีแสนดีไม่หยุดยั้ง
ทรงเต็มด้วยพระเมตตาพระคุณเต็มล้นชีวิตความรักสุดแสนอัศจรรย์ไม่มีผู้ใดไม่มีผู้ใดอาจเปลี่ยนไม่มีใครเทียบพระองค์โลกนี้ฉันมืดมนพระองค์ส่องแสงให้เห็นความรักสุดแสนอัศจรรย์และฉันร้องบทเพลงพระองค์ดีและฉันเต้นรำพระองค์ดีและฉันโหร้องพระองค์ดีพระองค์ดีต่อฉันและฉันร้องบทเพลงพระองค์ดีและฉันเต้นดังพระองค์ดีและฉันร้องพระองค์ดีพระองค์ดีสงสารดีความจริงสิ่งนี้ในคืนที่ฉันมืดมนพระองค์ส่องแสงให้เห็นความรักสุดแสนอัศจรรย์ร้องเพลงด้วยกันและฉันร้องบทเพลงพระองค์มีและฉันเป็นดังพระองค์มีฉันโหร้องพระองค์ดีพระองค์ดีต่อฉันและฉันร้องบทเพลงเพราะพระองค์ดีและฉันเพราะพระองค์ดีและฉันโอ้ร้องเพราะพระองค์ดีพระองค์ดีต่อฉันและฉันร้องบทเพลงเพราะว่าและฉันเต้นดังเพราะพระองค์ดีและฉันโอ้ร้องเพราะพระองค์ดีพระองค์ดีจะสั่นสะเทือนใจและเป่าร้องออกไปว่าพระองค์ดีชูมือของเราด้วยกันพระองค์ดีไม่ว่าจะร้ายหรือดีไม่ว่าจะร้ายหรือดีชีวิตฉันเปลี่ยนปรีว่าพระองค์ดีจะสั่นสะเทือนใจและเป่าร้องออกไปพระองค์ดีสุดใจของเราไม่ว่าจะร้ายหรือดีชีวิตฉันเปลี่ยนไปว่าพระองค์ดีฉันร้องบทเพลงว่าพระองค์ดีและฉันร้องพระองค์ดีและฉันจะร้องว่าพระองค์ดีพระองค์ดีต่อฉันและฉันร้องบทเพลงเพราะพระองค์ดีและฉันเต้นรำเพราะพระองค์ดีและฉันโอ้ร้องว่าพระองค์ดีพระองค์ดีทรงสร้างYeah.
ตบมือให้เกียรติพระเจ้าด้วยกันนะครับเอเมนฮาเลลูยาขอเชิญผู้ชมนั่งลงได้นะครับขอเวลานี้พี่น้องจะสงบใจลงคิดถึงความดีงามของพระเจ้าด้วยกันให้เรานึกถึงพระคุณความดีที่พระเจ้าทำกับเราในแต่ละวันในอดีตในปัจจุบันหรืออาจจะในอนาคตพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับพระเจ้าดีเสมอพระเจ้ามีพระคุณให้กับข้าพระองค์แล้วก็ทุกๆคนเสมอเวลานี้ร้องถึงความรักของพระองค์ด้วยกันครับเธอรักพระองค์พระเมตตาพระองค์ไม่สิ้นสุดทุกวันชีวิตข้าอยู่ในพระหัตถ์และทุกวันนี้ยามที่ข้าตื่นจนถึงเวลาที่ข้านอนลงข้าจะรอถึงความดีงามของพระองค์คือรักพระองค์พระเมตตาพระองค์ไม่สิ้นสุดทุกวันชีวิตข้าอยู่ในพระหัตถ์และทุกวันนี้ยามที่ข้าตื่นจนถึงเวลาที่ข้านอนลงข้าจะรอถึงความดีงามของพระองค์ชั่วชีวิตของเราชั่วชีวิตข้าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อชั่วชีวิตข้าพระองค์ทรงข้านั้นมีอยู่โอ้ข้าจะรอถึงความดีงามของพระองค์พระสุรเสียงที่ทรงตรัสและนำชีวิตข้าในยามมืดมิดข้ารู้ว่าข้ามีพระองค์ทรงเป็นบิดาที่ข้ารักทรงเป็นสหายแสนเลิศและข้าได้อยู่ในความดีงามของพระองค์ชั่วชีวิตชีวิตข้าพระองค์ทรงสัตย์ชีวิตข้าพระองค์ทรงข้านั้นมีโอ้ข้าจะรอถึงความดีงามของพระองค์ชีวิตชีวิตชีวิตข้าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อชีวิตข้าพระองค์ทรงดีต่อข้าทุกลมหายใจที่ข้านั้นมีอยู่โอ้ข้าจะรอถึงความดีงามของพระองค์เวลานี้ขอเชิญพี่น้องที่ยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันพระสุรเสียงที่ทรงตรัสและนำชีวิตข้าในยามมืดมิดข้ารู้ว่าข้าที่ข้ารักทรงเป็นสหายแสนเลิศและข้าได้อยู่ในความดีงามของพระองค์ชีว
ใจบิดาพระเจ้าเราอยู่ที่นี่จำพ่อพักของพระองค์ในค่ำคืนนี้เพื่อสอดแสวงหาพระองค์ที่พระองค์จะทรงตรัสกับเราพระองค์เจ้าค่ะทุกๆจิตวิญญาณทุกๆชีวิตที่อยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์จะได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนพระเจ้าเป็นเสียงที่ดังฟังชัดเกาะเข้าไปในหัวใจของเราทั้งหลายทุกคนขอพระองค์ทรงตรัสเถิดพระองค์ค่ำคืนนี้ผ่านพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะมีน้องนั่งลงครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีคนมาใหม่ด้วยใช่ไหมครับขออนุญาตช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นใครจากไหนยังไงขอเชิญออกมาด้านหน้าได้ไหมครับโอ้โหช่วยแนะนำชื่อก็ได้ครับเราจะยืนขึ้นแล้วก็เราจะปรบมือต้อนรับนะครับผมขอยืนขึ้นนะ please stand up please พวกเราปรบมือต้อนรับหน่อยนะครับWelcome to Thai Church. God bless you. โอเคขอบคุณพระเจ้านะครับได้แค่นี้แหละครับภาษาอังกฤษประมาณนี้ขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องวันนี้เป็นวันที่6ธันวาคมแล้วพี่น้องครับไม่น่าเชื่อเลยชีวิตของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงมั้ยครับพี่น้องลองถามคนข้างๆหน่อยได้มั้ยบอกว่าเฮ้ยนี่เดือน12แล้วชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างเดือน12แล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างเ
หลายคนบอกว่าโอ้เดือน12ก็เชื่อว่ามันจะผ่านไปด้วยดีจริงๆแล้วมีหลายคนเลยนะครับที่ไม่ว่าจะผ่านเดือนอะไรก็ตามนะครับเดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภานะครับเขาจะบอกว่าโอ้ขอให้เป็นเดือนที่ดีจริงไหมหลายคนจะบอกว่าขอให้เป็นเดือนที่ดีขอให้เป็นช่วงที่ดีและตอนนี้เรากำลังจะบอกว่าขอให้เป็นปีที่ดีเพราะว่าเรากำลังจะหมดปี2023เข้าสู่ปี2024และช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์คือการที่พระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเพื่อเราทั้งหลายทุกคนเทศกาลคริสต์มาสไม่ได้มีตอนช่วงวันที่25ธันวาคมเท่านั้นแต่เทศกาลคริสต์มาสจริงๆแล้วถ้าพี่น้องได้มีโอกาสอ่านพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องจะพบและเข้าใจเลยว่าพระเจ้าทรงเตรียมคริสต์มาสของพระองค์ในยาวนานมากๆนะครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้จัดงานวันเกิดแค่วันนี้24เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่25พระเยซูคริสต์จะมาเกิดนะแต่พระองค์เตรียมงานของพระองค์เนี่ยยาวนานมากๆเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าครับได้บอกถึงหลักฐานมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมงานวันเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งวันนี้ยังไม่ถึงครับพี่น้องวันนี้วันที่6ธันวาแต่ก็อยากจะพาพี่น้องได้มีโอกาสเตรียมหัวใจของท่านเข้าสู่เทศกาลที่สำคัญคือวันคริสต์มาสที่มาถึงอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งขอพระเจ้าเตรียมใจของเราที่จะมาถึงพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันพระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอวันนี้พระองค์ทรงโปรดเสริมกำลังกายใจแก่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่จะรับพระวจนะของพระเจ้าเป็นกำลังเลี้ยวแรงแก่ชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าขอให้ถ้อยคำของพระองค์นั้นพระองค์เจ้าข้าเป็นถ้อยคำที่เต็มด้วยฤทธิ์เดชพระเจ้าพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นแต่ต้องสัมผัสชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราท่าทีความคิดจิตใจภายในของเราให้เรามีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ต่อสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี้พระองค์เจ้าข้าโปรดเมตตาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสวมทับความคิดและจิตใจของข้าพระองค์อยู่ด้วยกับสุขภาพของข้าพระองค์ขออยู่ด้วยกับร่างกายของข้าพระองค์ลิ้นของข้าพระองค์จิตวิญญาณของข้าพระองค์ในการกล่าวพระวจนะของพระองค์ในค่ำคืนนี้จึงขอมอบเวลาล้ำค่านี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ข้าพเจ้าจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าในหัวข้อที่ชื่อว่าดวงดาวพระคริสต์ดวงดาวพระคริสต์อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่2ข้อที่1จนถึงข้อที่12นะครับบทที่2ข้อที่1จนถึงข้อที่12เราอ่านไปพร้อมๆกันอ่านไปพร้อมๆกันนะครับอย่างช้าๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องแซงใครนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาอ่านพระวจนะพระเจ้าให้เราคิดตามให้เราอ่านแล้วคิดตามว่าเนื้อความของพระคำของพระเจ้าเนี่ยได้บอกอะไรกับเรานะครับพร้อมแล้วเราอ่านพร้อมกันทุกคนเลยนะครับ1 2 3
เรื่องราวนี้คงเป็นเรื่องราวที่คุ้นเคยหลายๆคนที่มีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาสซึ่งวันคริสต์มาสมีองค์ประกอบมีเนื้อเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่ถูกบันทึกไว้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับหลายกลุ่มบุคคลและหลายกลุ่มสถานที่ด้วยที่เกิดขึ้นแต่ว่าไปสู่จุดหมายเดียวกันก็คือพระเยซูคริสต์ที่บังเกิดในรังหญ้าวันนี้พระคำของพระเจ้าตอนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พระเจ้าให้เป็นสัญลักษณ์สังเกตได้ว่าในพระคำของพระเจ้าหลายครั้งพระเจ้าจะให้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นสัญลักษณ์เป็นหมายสำคัญเป็นการสำแดงให้รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าบางอย่างพระเจ้าทรงใช้อุปกรณ์ของพระองค์เพื่อที่จะเปิดเผยสำแดงน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยต่อชีวิตของมนุษย์เสมอพระเจ้าใช้เหตุการณ์พระเจ้าใช้คำพูดพระเจ้าใช้วันเวลาต่างๆกำหนดของพระองค์เพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นไปตามชอบพอพระทัยพระองค์เพื่อให้ผู้คนหรือมนุษย์เนี่ยครับที่ได้ยินได้สัมผัสกับเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าใจหัวใจของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอ่านพระคำของพระเจ้าเราต้องมองให้ลึกลงไปว่านี่คือการสำแดงเจตนาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราผ่านถ้อยคำของพระองค์หลายคนอาจจะมองว่าคนที่บันทึกเรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือมัทธิวเป็นคนบันทึกเรื่องราวนี้ก็จริงแต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังมัทธิวเพื่อให้บันทึกสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจจะสอนและจะบอกจะนำชีวิตของเราให้เข้าใจเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างวันนี้ก็จะนำพี่น้องมาพิจารณาถึงจุดที่น่าสังเกตจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้ในประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยทรงใช้สัญลักษณ์และอุปกรณ์ของพระองค์ในการประกาศถึงเรื่องราวของพระคริสต์พระเจ้าเนี่ยทรงใช้สัญลักษณ์และอุปกรณ์ของพระองค์เนี่ยเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าให้ชาวโลกได้รู้ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นแต่ให้ทั้งโลกใบนี้ได้รู้เรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าจากบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะมองเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าทรงใช้บางสิ่งบางอย่างเพื่อนำกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางไกลพี่น้องใช้คำว่าเดินทางไกลมากๆนะครับไม่ใช่แค่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆที่จะเดินไปถึงแต่เป็นระยะทางไกลที่อาจจะใช้เวลาข้ามเดือนข้ามหลายเดือนเพื่อจะเดินทางมาจนถึงจุดหมายที่วางเอาไว้จากในพระคัมภีร์ข้อที่1เนี่ยพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าหลังจากพระเยซูคริสต์ทรงประสูติคำนี้หมายความว่าพระเยซูคริสต์เกิดหรือยังครับพี่น้องบังเกิดหรือยังบังเกิดแล้วนะครับบังเกิดแล้วและเป็นเหตุการณ์เรื่องราวที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับก็คือว่าช่วงเวลาที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกถึงกลุ่มคนที่เดินทางก็คือโหราจารย์โหราจารย์คือใครโหราจารย์ก็คือคนที่มีสติปัญญาเป็นนักปราชญ์บางคนจะเรียกว่าโหราจารย์บางคนก็จะเรียกว่านักปราชญ์พระคัมภีร์บางเล่มก็จะใช้ว่าโหราจารย์บางเล่มก็ใช้คำว่านักปราชญ์แต่ทั้งสิ้นเหล่านั้นก็คือคนที่เป็นคนที่มีสติปัญญามีความเข้าใจศึกษาในเรื่องของดาราศาสตร์และเรื่องราวแห่งวิทยาการต่างๆทั่วๆไปเป็นคนที่มีสติปัญญาไม่ใช่เพียงเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปแต่เป็นคนที่ใช้เหตุผลใช้ความคิดการวิเคราะห์การสังเกตการตึกตองการไข้ควรในการดำเนินชีวิตโหราจารย์เหล่านี้ถูกเรียกให้เดินทางไกลเพื่อจะมาอย่างที่ที่หนึ่งก็คือเบธเลเฮมเขาเดินทางจากไหนครับพระคัมภีร์บอกไว้ในข้อที่หนึ่งเดินทางจากไหนพี่น้องตะวันออกใช่ไหมตะวันออกเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็มเขาเดินทางมาคำถามก็คือพระเจ้าใช้อะไรนำพาเข้ามาพระเจ้าใช้อะไรนำพาเข้ามาถ้าเราดูในพระคำของพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราจะพบว่าพระเจ้าทรงใช้ดวงดาวพระเจ้าทรงใช้ดวงดาวข้าพเจ้าก็นั่งคิดนะครับพี่น้องพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยพระสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดยิ่งใหญ่พี่น้องครับทำไมพระเจ้าจึงใช้เลือกใช้ดวงดาวเพื่อนำพาโหราจารย์เหล่านี้เดินทางมาที่นี่ลองคิดดูครับว่าถ้าพระเจ้าใช้วิธีการอื่นเป็นไปได้ไหมว่าโหราจารย์เหล่านี้อาจจะไม่ได้สนใจโหราจารย์เหล่านี้สนใจเรื่องอะไรครับดวงดาวดวงดาราเขามีการส่องขึ้นไปดูบนฟ้าโอ้ยกลุ่มดาวนี้พี่น้องเคยไปท้องฟ้าจำลองไหมครับใครเคยไปนอนดูดาวครับที่ท้องฟ้าจำลองหลับไหมหลับหลับหลับเพราะอากาศมันเย็นเปิดเพลงด้วยมีดวงดาวใครเคยเห็นดาวจริงๆที่เป็นดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าในค่ำคืนที่ฟ้ามันเปิดอาจารย์หงเคยเห็นใช่ไหมครับพี่น้องมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วหลายครั้งเราก็มักจะมองดูดวงดาวหุ้ยแล้วบางดาวเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้มันเคลื่อนที่ได้ปึ๊บแล้วบางทีเราก็จะคอยดูเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่มีการประกาศใช่ไหมว่าคืนนี้จะได้พบกับดวงดาวดวงหนึ่งพิเศษมากเลยจะพบได้ก็ในเวลาระยะ 10,000 แสนพันปีอะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับคนก็มาเฝ้าจับ
เอากล้องมาตั้งเตรียมตัวจะถ่ายอะไรทำนองนี้นะครับเก็บภาพบันทึกประวัติศาสตร์ของชีวิตว่าฉันได้เคยเห็นดวงดาวดวงนั้นพี่น้องเคยไปเรียนวิทยาศาสตร์ตอนสมัยเราเรียนกลุ่มดาวลูกไก่กลุ่มดาวคันไถกลุ่มดาวแมงป่องพี่น้องทุกวันนี้ยังเคยมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเห็นแบบนั้นไหมในกรุงเทพนี่อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าอะไรรู้ไหมถ้าเป็นต่างจังหวัดพี่น้องจะได้เห็นดวงดาวอย่างนั้นอย่างชัดเจนและหลายครั้งมันสวยงามมากแต่ดวงดาวที่พระเจ้าใช้สำหรับดึงความสนใจของกลุ่มนักปราชญ์เหล่านี้หรือโหราจารย์เหล่านี้ช่างเป็นดวงดาวที่สุดแสนพิเศษพิเศษเพราะว่าอะไรพิเศษเพราะทำให้เขาสามารถที่จะสนใจถึงขนาดที่เก็บข้าวเก็บของเดินทางไกลพี่น้องลองคิดภาพนะถ้ามันไม่สำคัญจริงๆถ้ามันไม่จูงใจจริงๆถ้ามันไม่ใช่เหตุผลบางอย่างที่มันแตะต้องใจจริงๆเขาไม่ลงทุนจ่ายราคาเก็บข้าวเก็บของเดินทางเพราะว่าในสมัยนั้นเวลาเดินทางมันไม่ใช่เดินทางด้วยความสะดวกสบายจริงไหมครับแล้วก็เสี่ยงกับภัยอันตรายต่างๆระหว่างการเดินทางด้วยแล้วต้องเสียทรัพย์สินต้องจ่ายราคาของการเดินทางแต่ว่านักปั่นเหล่านี้นะค่อนข้างน่าจะเป็นคนที่มีสตังค์เดินทางเราดูจากอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เขานำมามอบให้กับพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งที่มีราคาแพงถ้าเราอ่านตอนท้ายนะเขาก็พ่อมาเลยครับทองคำกำยานแล้วก็มดยอบเราก็จำได้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีราคาแพงไม่ใช่ว่าเดินทางมาไกลนะครับนำแตงโม2ลูกมามอบให้พระเยซูนำองุ่นสักพวงหนึ่งมามอบให้พระเยซูไม่ใช่นะครับนำทองคำกำยานมดยอบมาเขาลงทุนจ่ายราคาเดินทางไกลเดินทางด้วยอูฐเดินทางด้วยสัตว์ที่ต้องขนบรรทุกคาราวานเดินทางมาเพื่อที่จะมาพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้แต่ว่าอะไรอ่ะเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจของเขามาจนถึงดวงดาวมาจนถึงพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ใช้ดวงดาวนี่คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งครับที่พระเจ้าใช้เพื่อดึงดูดความสนใจพี่น้องคริสต์มาสนี้อะไรที่พระเจ้าใช้ดึงดูดความสนใจของท่านเพื่อจะเข้ามาพบกับพระเยซูหลายคนบอกว่าไปงานคริสต์มาสโอ้ดีใจยังเลยมีคนชวนไปงานคริสต์มาสเราบอกเขาว่าอะไรรู้ไหมมาสิกินข้าวฟรีดึงดูดความสนใจด้วยการบอกว่ามากินข้าวฟรีมาสิของขวัญเยอะๆโอ้โหรางวัลเด็ดๆนี่ก็ดีหรือว่าบางทีแรงจูงใจหรือสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาคืออะไรคือบางทีบอกว่านี่มีเงินรางวัลด้วยสำหรับการร่วมในการมาร่วมงานเพราะว่ามีการแข่งขันอะไรทำนองนี้เป็นต้นก็ใช้เป็นการดึงดูดใจพี่น้องครับแต่สำหรับพระเจ้าแล้วงานคริสต์มาสที่พระองค์จัดขึ้นนี้เหตุผลและแรงจูงใจของพระองค์ที่พระองค์ใช้ดวงดาวคือใครครับคือพระเยซูคริสต์เจ้าที่บังเกิดในรางหญ้าเพื่อให้เขามานมัสการตรงสิ่งที่สองนะครับที่ใช้ดึงดูดสนใจคนนักปราชญ์เหล่านี้ที่เดินทางมานะครับอยู่ในข้อที่4จนถึงข้อที่6เนี่ยก็ได้พูดเอาไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำทำนายหรือว่าพระวจนะของพระเจ้าหรือสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะเนี่ยได้กล่าวเอาไว้หลายร้อยปีในข้อที่4บอกว่าเฮโรดมีจึงทรงเรียกประชุมหัวหน้าปุโรหิตทั้งปวงและบรรดาธรรมาจารย์ของประชาชนและตัดถามพวกเขาว่าพระคริสต์จะประสูติที่ใดนะครับและพระพี่บอกว่าเขากราบทูลว่าที่เบธเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะผู้เผยพระชนะได้เขียนไว้คนที่กล่าวข้อมูลเหล่านี้ให้กับเฮโรดได้ทราบและได้ให้กับนักปราชญ์เหล่านั้นได้ทราบก็คือบรรดาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ปุโรหิตกับธรรมาจารย์คือใครปุโรหิตธรรมาจารย์ก็คือคนที่อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเข้าใจและรู้จักเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าและเขาอ้างอิงพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์มีคาบทที่5ข้อที่2ที่ได้กล่าวถึงพระคำของพระเจ้าในข้อที่6บอกว่าอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่6 1ข้อที่6 1 2 3พี่น้องครับถ้อยคำนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์มีคาและเป็นการพูดเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่พูดถึงและพยากรณ์เอาไว้ก่อนล่วงหน้าถึงประมาณ700ปียาวนานถึงขนาดนั้นครับพี่น้องเรื่องราวเหล่านี้ทำไมมาถึงตกทอดมาถึงวันนี้ที่เป็นปัจจุบันของสถานการณ์ตรงนั้นได้ก็เพราะว่าเขาใช้พระวจนะของพระเจ้าเขารู้จักพระวจนะของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ได้จึงได้ถูกเปิดเผยออกไปให้เห็นว่าโอ้ใช่พระคริสต์ที่จะมาบังเกิดที่ไหนเบธเลเฮมเขาถามที่ว่าจะเกิดที่ไหนเพราะว่าเขาเห็นดวงดาวอย่างเดียวแต่เขาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนสถานที่แบบว่าโฟกัสเฉพาะจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เขาจะบอกว่าดูคำพยากรณ์เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่พระเจ้าใช้อย่างที่สองนอกจากดวงดาวแล้วคือพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับในเทศกาลวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองหากเราต้องการจะเข้าใจ
เนื้อแท้ความจริงของเรื่องราวของการเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคริสตชนทั้งหลายพี่น้องเราจำเป็นจะต้องศึกษาและทำความรู้จักคุ้นเคยกับพระวจนะของพระเจ้าที่กล่าวถึงเรื่องของการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เทศกาลสำคัญของคริสเตียนอย่างน้อย2เทศกาลคือเทศกาล1ก็คือคริสต์มาสและเทศกาลที่2คืออะไรครับสุประเสริฐและก็อีสเตอร์ใช่มั้ยจริงๆมี3เทศกาลเลยนะครับนี่เป็นเทศกาลที่สำคัญท่านครับวันนี้ข้าพเจ้าท้าชวนพี่น้องว่าวันนี้เราเข้าวันที่6ธันวาแล้วหากเป็นไปได้พี่น้องครับเรากลับไปย้อนอ่านพระคําของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ตรงไหนมั่งพี่น้องถ้าพี่น้องไม่รู้มาถามผู้รับใช้ครับผู้รับใช้จะช่วยบอกให้ว่ามันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่เพียงในพระคัมภีร์ใหม่พันธสัญญาใหม่เท่านั้นแต่ยังมีอยู่ในพันธสัญญาเดิมด้วยเยอะแยะมากมายหลายตอนและเป็นการกล่าวถึงก่อนล่วงหน้าที่พระเยซูคริสต์จะบังเกิดยาวนานมากและถ้าพี่น้องลงลึกในรายละเอียดที่จะศึกษาพี่น้องจะพบความมหัศจรรย์ของพระเจ้าองค์นี้ที่ทรงให้พระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดเพื่อเราพี่น้องจะพบความมหัศจรรย์และความเป็นบุคคลของพระองค์นิสัยใจคอของพระองค์ผ่านทางพระคำของพระเจ้าที่ได้บันทึกและบอกเรื่องราวความจริงเนี่ยไว้พี่น้องครับให้เรามาใส่ใจพระคำของพระเจ้าด้วยกันอาเมนนะพี่น้องวันนี้เราจะไม่ได้อ่านแค่เพียงเฝ้าเดียวอย่างเดียวพี่น้องช่วงนี้เราเฝ้าเดียวสนุกไหมครับตื่นเต้นไหมครับมีสิ่งที่น่าเรียนรู้มากเลยโดยเฉพาะบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจอาจารย์หงอาจารย์ไก่ช่วยกันนะครับสอนให้เราได้เข้าใจมากขึ้นบางทีมันยากหน่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องมันเป็นกำไรของชีวิตถ้าเราได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าอาเมนไหมครับและยิ่งเป็นกำไรแห่งชีวิตถ้าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราตั้งไมค์ที่2ตั้งเวลาอย่างที่2ให้มากเพิ่มขึ้นโดยเล็งไปที่ความสนใจที่พระเจ้ากำลังดึงเราเห็นไหมครับดึงความสนใจที่ดึงเราให้สนใจในเรื่องนี้ก็คือพระวจนะของพระเจ้างั้นเรานอกจากเฝ้าเดี่ยวแล้วพี่น้องหาเวลาอ่านพระคำของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของพระเยซูอาเมนพี่น้องท่านใดอยากจะรู้ลึกๆอยากจะรู้แบบว่ารู้ตรงไหนบ้างยังไงบ้างอยากเรารายละเอียดพี่น้องมาถามผมมาถามอาจารย์หงได้มาถามอาจารย์ไก่ได้อาเมนไหมพี่น้องวันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ2เล่มนะครับเราไปอ่านได้เลยนะบทที่1บทที่2ไปอ่านได้เลย2เล่ม1ก็คือมัทธิวบทที่1บทที่2กล่าวถึงเรื่องราวการเกิดพระเยซูเลข1เลข2จําง่ายอีกเล่มนึงลูกาบทที่1บทที่2ไปอ่านได้เลยครับพี่น้องแล้วท่านจะพบความมหัศจรรย์ช่วงเวลานี้ข้าพเจ้าอ่านเรื่องราวเหล่านี้อย่างเต็มเรียกว่าเต็มอิ่มอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกจนได้พบความจริงที่น่ามหัศจรรย์มากมายหลายอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนพี่น้องเคยอ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว้าวมั้ยครับเคยอ่านพระคัมภีร์รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงมั้ยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราสนใจพี่น้องครับนอกจากพระเจ้าใช้ดวงดาวดึงความสนใจของเหล่าโหราจารย์ไปพบพระเยซูพระเจ้าใช้พระวจนะของพระเจ้าดึงความสนใจของเราให้รู้จักกับพระเยซูอาเมนไหมครับพี่น้องสิ่งที่สามคือพระเจ้าใช้สถานที่จำเพาะเจาะจงพระเจ้าใช้สถานที่จำเพาะเจาะจงในข้อที่5ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าคนเหล่านั้นกล่าวว่าที่ไหนที่เบธเลเฮมโอ้จริงๆพี่น้องรู้ไหมว่าอาจารย์หงได้ไปที่เบธเลเฮมไหมครับพี่อาจารย์หงได้ไปพี่น้องครับอิสราเอลสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับคุยได้ไปด้วยใช่ไหมครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตพี่น้องรู้ไหมแค่คำว่าเบธเลเฮมก็มีเรื่องน่าตื่นเต้นแล้วอย่าให้แบบปีหลายปีที่ผ่านมานะโอ้เบธเลเฮมคุ้นเคยได้ยินชื่อนี้เก็ตโอ้ที่เกิดพระเยซูแต่ในเบธเลเฮมเองยังมีความหมายที่ล่าลึกซึ้งมากเอาเฉพาะแค่ชื่อนะพี่น้องวันนี้ยังไม่ปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวยังมีหลายเทศอีกหลายรอบนะครับเบธเลเฮมยังมีความหมายที่น่าสนใจในชื่อของมันเองแต่วันนี้ขออนุญาตไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะเวลามันจะไม่พอแต่เมื่ออ่านแล้วเมื่อได้พบมันน่าตื่นเต้นยิ่งนักทำไมนะพระเจ้าพระองค์เลือกที่นี่เดี๋ยวก่อนนะพี่น้องถ้าพี่น้องฟังพระวจนะของพระเจ้ามาหลายครั้งพี่น้องจะรู้ว่าโยเซฟกับมารีบ้านเดิมของเขาเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนบ้านนอกใช่ไหมเป็นคนบ้านนอกครับเพราะว่าชื่อเมืองของเขาชื่อว่านาซาเรตนาไงทุ่งนานาซาเรตจำง่ายๆไม่เขียวจันโหไม่เขียวนาซาเรตคือเขาอยู่ตอนบนนะครับนาซาเรตอยู่ตอนบนเดินทางมาที่ไหนมาที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ตอนล่างก็คือเลยเยรูซาเล็มมานิดหนึ่งลงมาอยู่ข้างล่างใกล้ๆกับเยรูซาเล็มพี่น้องครับถ้าไปดูประวัติศาสตร์ดูเรื่องราวดูแผนที่สนุกมากพี่น้องสนุกมากเลยและสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นบางอย่างที่พระเจ้าเจาะจงที่พระเจ้าตั้งใจนะครับเดี๋ยววันที่นี้มาฟังพี่น้องเรื่องนี้แต่ก็อยากจะสื่อสารให้พี่น้องฟังเรื่องอะไรว่าเอ๊ะพระเจ้าใช้อะไรเป็นเครื่องมือของพระองค์สถานที่นั้นมีความหมายมากนะครับพี่น้องครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปที่พี่น้องเคยไปที่หลุมศพ
สุสานไหมเคยไปไหมสุสานมีใครเคยไปสุสานนะข้าพเจ้าอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วขึ้นไปบนสุสานเราพยายามไปตามหาหลุมศพท่านหนึ่งก็คือว่าแม่ยายของอาจารย์โชอาจารย์โชนี่คือไม่ใช่อาจารย์โชจิพันนะอาจารย์โชนี่คืออาจารย์โชยองกีนะครับเป็นผู้รับใช้ศรีบาลเป็นคิดจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะครับคิดจักรโยอิโดนะครับที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีผมไปเกาหลีมาหลายครั้งแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้ผมประทับใจมากเลยชื่ออาจารย์ชอยใช่ไหมครับอาจารย์ชอยแล้วก็เราก็พยายามเดินหาหลุมศพท่านอยู่ที่ไหนเราก็พยายามวิเคราะห์ดูนะว่ามันต้องอย่างนี้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าขณะที่ข้าพเจ้าเดินอยู่นั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นขนลุกตลอดเวลาไม่ใช่เพราะปวดท้องไปกินอะไรท้องเสียเลยปวดท้องขนลุกตลอดเวลาไม่ใช่แต่มันเป็นการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณพี่น้องเดินอยู่แถวหลุมศพแต่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณมีคลิปวิดีโอที่ถ่ายข้าพเจ้าและกลุ่มของพวกเราที่ไปนะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและผู้ภาษาแปลกผู้ภาษาแปลกมือไม้สั่นไปหมดเฮ้ยไม่ใช่เพราะหนาวไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่จำเพาะบางอย่างเป็นสถานเป็นภูเขาพี่น้องมองไปมุมไหนมีแต่คนอธิษฐานร้องฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแต่ละมุมของเขาทั้งเขานั้นเลยโอ้มันว้าวมากมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากถ้าเรานั่งอยู่ที่นี่เราไม่เก็ตแต่ถ้าพี่น้องได้ไปกับผมวันนั้นพี่น้องจะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจึงเลือกเบธเลเฮมทำไมต้องให้ไปเกิดที่นั่นเกิดที่นาซาเรสไม่ได้เหรอใช่ไหมก็อยู่ที่นาซาเรสก็เกิดที่นาซาเรสทำไมต้องไปเบธเลเฮมมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากแต่พระเจ้าเลือกสถานที่อย่างจำเพาะเจาะจงในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์เพราะมีน้ำพระทัยบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าต้องการสำแดงกับมนุษย์ที่พระเจ้าต้องการสำแดงกับมนุษย์เพราะฉะนั้นบางครั้งเราไปอยู่ในสถานที่บางที่โดยที่เราไม่รู้เลยครับวันนั้นเวลานั้นตอนนั้นเราไปอยู่ตรงนั้นอย่างจำเพาะเจาะจงเป็นแผนการของพระเจ้าที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้เรากระทำบางสิ่งบางอย่างพบกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันอัศจรรย์เป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงทำทำไมพระเจ้าไม่ให้ไปเกิดใกล้ๆโอ้โหต้องลงทุนให้กับโหราจารย์เดินทางมาตั้งไกลอ่ะก็ไปเกิดใกล้ๆตะวันออกไม่ได้เหรอใช่ไหมทำไมต้องไปเกิดที่นี่มันมีเหตุผลบางอย่างที่เรานั่งคิดว่าพระเจ้ามีเหตุผลในสิ่งที่พระเจ้าทำเสมอและเมื่อถึงคำเฉลยของพระเจ้าพี่น้องถ้าเราอ่านพระคำของพระเจ้าเราจะพบความจริงว่าพระเจ้าองค์นี้ช่างเป็นพระเจ้าที่ปราดเปรื่องที่สุดอัศจรรย์ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดอาเมนไหมครับพี่น้องและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ดูในประเด็นแรกคือพระเจ้าทรงใช้สัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างแต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นไม่ได้สำคัญกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่เหนือทั้งดวงดาวอยู่เหนือทั้งสถานที่และอยู่เหนือทั้งถ้อยคำเหล่านั้นอาเมนไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้สิ่งที่สองที่น่าสนใจทำไมพระเจ้าใช้ดาวผมก็มองดูว่าจริงอยู่ว่าพระองค์ใช้เหตุผลใช้หลักการใช้สถานการณ์หรือสัญลักษณ์บางอย่างก็ได้แต่ทำไมพระเจ้าใช้ดวงดาวและเป็นดวงดาวของพระคิดด้วยเพราะว่าส่องนำทางคนเหล่านั้นไปถึงพระคิดมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างนี้ว่าก็เพื่อว่ามนุษย์จะได้เสาะแสวงหาพระเจ้าเพื่อที่มนุษย์จะได้เสาะแสวงหาพระเจ้าจากบริบทพระคัมภีร์ครับน่าสนใจมากตรงที่ว่า2กลุ่มคนในพระคัมภีร์ที่พูดถึงว่าเขาไปแสวงหาพระเจ้าเขาไปแสวงหาพระเจ้ากลุ่มแรกคือใครก็คือโหราจารย์เหล่านี้เขาไปทำอะไรครับเสาะแสวงหาพระเจ้าคือเดินทางไปเข้าไปในเมืองถามหากษัตริย์บอกกษัตริย์ของชาวยิวจะเกิดที่ไหนเขาแสวงหาพระเจ้าเพื่ออยากจะพบกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าและเขารู้ว่าคนที่มาเกิดนั้นคือพระคริสต์คือพระเมสสิยาคนที่ผู้คนต่างรอคอยอีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือคนเลี้ยงแกะที่เลี้ยงแกะอยู่ในยามค่ำคืนในทุ่งเนี่ยแล้วทูตสวรรค์ก็มาบอกว่านี่เรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปิติยินดียิ่งเพราะว่าพระคริสต์ได้มาบังเกิดในรังหญ้าจงเดินทางไปยังเมืองของดาวิดแล้วเขาก็เดินทางไปแล้วเขาก็พบพระกุมารพันพระอ้อมนอนอยู่ในรังหญ้าทั้งสองกลุ่มคนนี้ไปด้วยการแสวงหาพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากจากการที่พระเจ้าใช้เหตุผลของดวงดาวคือเพื่อให้เราเสาะหาเคยเดินตามดวงดาวไหมครับผมเคยเดินตามไอ้ตัวที่มันเป็นสองยิงขึ้นฟ้าครับอู้มันยิงอยู่นู่นเลยนะไกลมากเลยเราก็ขับรถตามไปเรื่อยๆไม่ถึงสักทีอยู่ก็เหมือนจะใกล้แล้วนะแต่ไม่ถึงสักทีแต่ว่าในใจมันรู้สึกว่าอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นอยากจะไปให้ถึงตรงจุดนั้นบางครั้งผมได้ยินเสียงบางอย่างที่เป็นคล้ายๆกับเสียงคอนเสิร์ตกำลังเล่นอยู่ในห้างหนึ่งโอ้ยผมเป็นคนชอบเครื่องเสียงมากเป็นคนชอบเครื่องเสียงมากได้ยินเสียงเครื่องเสียงมันต้องมีระบบให้เราดูมันต้องมีคอมโพงให้เราเห็นมันต้องมีไฟที่เขาจัดโปรดักชันต่างๆพอได้ยินปุ๊บนะกำลังเดินซื้อของอยู่กับภรรยานี่นะเดินปี่เลยเท้านิกย่ำซอยย่ำซอยย่ำซอยตรงไปยังเสียงนั้นอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่สนใจ
พราะว่าอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นที่เขากำลังเล่นคอนเสิร์ตกันอยู่กำลังเล่นดนตรีกันอยู่เพื่อจะไปดูลำโพงดูนักดนตรีดูระบบต่างๆนั่นเพราะว่าครับตัวเขาก็สนใจที่จะแสวงหาที่จะไปณจุดๆนั้นพระเจ้าใช้ดวงดาวก็เพื่อจะให้เราแสวงหาพระเจ้าในปีนี้พระเจ้าใช้อะไรเพื่อดึงดูดความสนใจของท่านในปีนี้พระเจ้าใช้อะไรหวังในใจว่า3อย่างที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้พูดนั้นไม่ว่าจะเป็นดวงดาวพระคำของพระเจ้าหรือสถานที่จำเพาะเช่นที่นี่คือสถานที่จำเพาะคือคริสตจักรของพระเจ้าปีนี้คริสต์มาสของเราชื่องานว่าอะไรนะครับเต็มล้นนะครับเต็มล้นไม่ใช่โอ้ข้อมูลเยอะตอนนี้ Hope is here ความหวังอยู่ที่นี่ไม่ใช่เต็มล้นนะครับพี่น้องเมื่อกี้ได้ยินเต็มล้นไม่ใช่ค่ายนะครับพี่น้องไม่ใช่ค่ายนะความหวังอยู่ที่นี่นี่คือสถานที่ที่เราจะพบกับความหวังในคริสตจักรของพระเจ้าอาเมนครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเราควรมีท่าทีอย่างไรต่อสิ่งที่พระเจ้าสำแดงเราควรมีท่าทีอย่างไรมีอยู่2ท่าทีที่มีเกิดขึ้นในพระคัมภีร์ตอนนี้นะ2ท่าทีขอพูดถึงท่าทีแรกก่อนซึ่งเป็นท่าทีที่แนะนำพี่น้องเลยว่าอย่าหาธรรมอย่าหาธรรมท่าทีแรกคือท่าทีแห่งความวุ่นวายใจเฮโรดใช่มั้ยครับพี่น้องเมื่อได้พบกับนักปราชญ์เหล่านี้มาบอกว่าตามหาใครเนาะตามหาใครครับตามหากษัตริย์ที่มาบังเกิดกษัตริย์ของใครกษัตริย์ของชาวยิวจริงๆพี่น้องรู้มั้ยเฮโรดเป็นใครเขาเป็นกษัตริย์ถูกต้องครับขอบคุณมากครับอาจารย์เขาเป็นชาวยิวที่โรมแต่งตั้งให้เขาดูแลไม่ใช่หรอครับขออภัยครับข้อมูลผิดพลาดเขาเป็นคนที่เป็นกษัตริย์ที่ปกครองอยู่ในเวลานั้นและเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าถูกถามหาว่าเอ๊ะใครมาปกครองเป็นกษัตริย์ด้วยจะมาเลื่อยขาเก้าอี้หรือเปล่าจะมาเลื่อยขาเก้าอี้หรือเปล่าจะมาแทนที่หรือเปล่าเนี่ยการปกครองของฉันกำลังจะจบสิ้นลงเหรอเพราะกษัตริย์องค์ใหม่มาแล้วเหรออย่างนี้เหรอเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นกับเฮโรดครับพระคัมภีร์บันทึกในข้อที่3บอกชัดเจนบอกว่าเขาก็ว้าวุ่นพระทัยวุ่นวายใจเลยพี่น้องเคยวุ่นวายใจไหมมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้โอ้โหอยู่ไม่สุขเลยวุ่นวายกวนกวายกวนกวายอยู่ไม่สุขเลยและไม่ใช่เขาคนเดียววุ่นวายพระคัมภีร์บอกข้อที่3บอกว่าอะไรครับวุ่นวายกันทั้งเยรูซาเล็มเลยวุ่นวายกันทุกคนเลยที่ไหนยังไงเมื่อไรอะไรยังไงวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับซึ่งเปรียบมาถึงชีวิตของเราเวลานี้พี่น้องเรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลวันคริสต์มาสที่มาถึงมีอะไรทำให้ท่านกำลังวุ่นวายไหมปิดกำลังปิดยอดสิ้นปีแล้วสิ้นปีปิดงบประมาณงานที่ต้องรีบทำเฮ้ยต้องรีบแสดงผลงานโบนัสกำลังจะออกปีใหม่นี้ต้องรีบวุ่นวายทำงานต่างๆทำไมพยักหน้าใช่เลยใช่ไหมมีอะไรบางอย่างโอ้ยต้องคิดว่าเดี๋ยวอยู่สิ้นปีนี้ต้องคำนวณเงินให้ดีนะเดี๋ยวต้องซื้อของฝากคนนู้นคนนี้โดยเฉพาะหลายคนที่นี่เราเป็นคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้างานเยอะไหมครับงานเยอะมากข้าพเจ้าเดือนนี้เนี่ยเทศ4รอบของเดือนมกราคมมีรอคิวมาแล้วงั้นมีงานรอเต็มเพียบเลยพี่น้องครับหวังใจว่าจะไม่มีทำอะไรทำให้ท่านวุ่นวายใจจนขาดความชื่นชมยินดีในเทศกาลคริสต์มาสนี้ไม่ต้องว้าวุ่นใจเหมือนกษัตริย์เฮโรดไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจฝากมอบทุกอย่างให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าฝากมอบเรื่องราวของขวัญฝากมอบเรื่องการงานฝากมอบเรื่องครอบครัวของเราฝากมอบเหตุการณ์ต่างๆไม่ต้องไปว้าวุ่นใจแต่ให้เราเปลี่ยนไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะพระเยซูคริสต์บังเกิดเพื่อเราอาเมนไหมครับนี่คือสิ่งแรกท่าทีแรกที่ไม่ควรหาทำแต่ท่าทีที่สองนี้ควรทำครับควรทำหาทำเลยนะครับอย่างที่สองคือว่าท่าทีแห่งความปิติยินดีในพระเจ้าในข้อที่10เราอ่านด้วยกันนะครับข้อที่10นะครับเมื่อเขาเห็นดวงดาวจริงๆเขาเห็นดวงดาวนานหรือยังครับพี่น้องนานแล้วนะครับโอ้เดินทางมาไกลเลยเห็นชัดเลยแต่ว่าพอมาเจอหยุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยสิ้นสุดการเดินทางแล้วครับพี่น้องถึงเป้าหมายแล้วใครขึ้นเขาบ้างยากไหมพี่น้องเอกเคยเอกชอบขึ้นเขาเนาะนะพี่เอกพาขึ้นเขาบ่อยเลยครับประจวบนะไปขึ้นเขาอะไรตะกงตะเกียบอะไรทำนองนี้นะผมเข้าใจไม่เคยไปขึ้นกับเขาหรอกแต่รู้แต่ว่าไอ้ตอนขึ้นยากไหมฮะโอ้โหขึ้นยากมากเลยนะครับกว่าจะปีนขึ้นไปกว่าจะขึ้นไปนะครับต้องดันต้องเข็นกันขึ้นไปแต่พอขึ้นไปถึงสุดแล้วเป็นไงครับโอ้โหมันสุดยอดเขาถึงเลยว่าสุดยอดไงมันถึงได้สุดยอดไงพี่น้องเห็นไหมนี่เลยครับไปถึงปลายทางแล้วดวงดาวหยุดแล้วความปิติยินดีจึงเปี่ยมล้นในชีวิตของเขาพี่น้องคริสต์กับคริสต์มาสที่กำลังมาถึงนี้ขอให้ความยินดีเปี่ยมล้นในชีวิตของเราอาเมนไหมครับให้เรายินดีไม่ใช่มัวแต่ยุ่งอยู่กับงานโอ้จริงๆแล้วเรายุ่งแหละครับพี่น้องวันที่15เราก็ร้องเพลงตามบ้านวันนู้นวันนี้เราก็มีเตรียมงานนะครับน้องๆนี่เตรียมงานมาทำตกแต่งกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
เตรียมกันเยอะแยะมากมายพี่น้องแต่หวังใจว่าเมื่อถึงวันที่25วันที่24 25นั้นช่วงวันนั้นเราจะไม่วุ่นวายใจแต่เราจะปิติไปด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าอาเมนมั้ยครับบอกกับตัวเองบอกคนทั้งซ้ายข้างขวาหน่อยอย่าลืมชื่นชมยินดีในพระเจ้าและความชื่นชมยินดีนั้นนะครับจึงนำมาสู่การนมัสการพระเจ้าจึงนำมาสู่การนมัสการพระเจ้าพี่น้องจะพบว่าเหล่าโหราจารย์เหล่านี้เมื่อเขาพบพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความยินดีสิ่งที่เขาทำก็คือการนมัสการพระเจ้าพี่น้องและการนมัสการพระเจ้าที่เขาทำด้วยอะไรครับทำด้วยหัวใจของเขาพี่น้องข้าพเจ้าเชื่อว่าโหราจารย์เหล่านี้เดินทางมาเนี่ยเขาดีใจมากที่เขาได้พบกับพระเยซูและความดีใจและความชื่นบานใจของเขาเนี่ยเปี่ยมล้นออกมาเป็นการถวายเป็นการถวายเพราะเขานำอะไรครับสิ่งที่มีค่ามอบให้กับพระเยซูคริสต์เจ้าทองคำกำยานมดยอบก็เป็นไปได้เลยครับว่าโหราจารย์ที่มานั้นประมาณ3คนแต่บางพิมพ์ไม่ได้บอกนะครับว่า3คนหรือเปล่านะครับแต่ประมาณคิดว่าน่าจะเป็น3คนเพราะมี3อย่างทองคำกำยานมดยอบภาพนะครับก็จะมีภาพให้ดูนะขอดูรูปภาพหน่อยนะครับที่เป็นรูปภาพของโหราจารย์ที่เดินทางมานะครับเขาก็เลยจะเป็นรูปประมาณนี้ครับก็เป็น3คนเพราะว่ามันเป็นทองคำกำยานมดยอบมามอบถวายให้กับพระเยซูคริสต์ความหมายที่ลึกซึ้งเวลาไม่เพียงพอที่จะเล่าให้พี่น้องฟังแต่รู้แต่ว่าสิ่งที่มามอบถวายให้กับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวของพระเยซูคริสต์ในช่วงเวลาต่อๆไปที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้พี่น้องนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงทำสิ่งมีค่าเหล่านี้ที่เขามามอบถวายพี่น้องครับสะท้อนให้เห็นบางสิ่งในใจของเราว่าในคริสต์มาสปีนี้พระเจ้าเรียกให้เราเป็นโหราจารย์ที่เข้ามานมัสการพระองค์ด้วยการนำสิ่งมีค่ามามอบถวายให้กับพระเยซูอาเมนไหมครับและสิ่งที่มีค่าจะมอบถวายกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้คืออะไรครับ1ชีวิตของเราครับนำชีวิตของเรามาเฝ้าพระองค์ชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่ตั้งใจชีวิตที่เห็นความจริงจากข้างในของเราว่าเรารักพระองค์ปิติยินดีในพระองค์ชื่นชมในพระองค์และลงทุนยอมจ่ายราคาทุกอย่างเพื่อที่จะได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์สิ่งที่2คือว่าของขวัญที่เราจะมอบให้กับพระเยซูในปีนี้คืออะไรครับเราเคยตั้งใจไหมเวลาเราไปวันเกิดใครเราจะตั้งใจว่าเราจะเตรียมของขวัญใช่ไหมเราก็จะรู้เลยว่าไอ้คนนี้ชอบอะไรนะนั่งนึกก่อนนะนึกก่อนดิเฮ้ยนึกก่อนว่าคนนี้ชอบออกกำลังกายเออพี่เอกชอบออกกำลังกายอย่างนี้ต้องซื้อรองเท้าให้พี่เอกซื้อถุงเท้าให้พี่เอกซื้อรองเท้าซื้อกางเกงซื้อเครื่องอุปกรณ์กีฬาให้พี่เอกเพราะพี่เอกน่าจะองเรายังคิดว่าถ้าให้พี่เอกไปวันเกิดพี่เอกเราจะให้อะไรสำหรับพระเจ้าล่ะครับพี่น้องอะไรคือของขวัญที่พระองค์จะพอใจข้าพเจ้าแน่นอนว่าในใจของพี่น้องคงพูดพร้อมกันว่าดวงวิญญาณของผู้คนในโลกนี้ที่จะได้รับความรอดอาเมนไหมครับนั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดเงินเราถวายพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของเงินกำลังทรัพย์ความสามารถต่างๆที่เราถวายกับพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้ารับไว้แต่สิ่งที่มีค่าในสายตาของพระเจ้าจนถึงขนาดทำให้หนึ่งคนที่รับเชื่อนั้นทำให้สวรรค์สั่นสะท้านสะเทือนก็คือดวงจิตวิญญาณที่มาถึงความรอดพี่น้องครับเรามาตั้งปฏิฐานด้วยกันดีไหมถ้าวันนี้เราคือโหราจารย์ที่อยู่ตรงนั้นกำลังได้เห็นดวงดาวที่พระเจ้าดึงความสนใจเราเพื่อจะเข้าใกล้พระองค์และวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าพูดกับท่านขอให้เราตั้งว่าวันนี้วันที่6ละอีกกี่วันครับจะถึงวันที่24ที่เราจะมีคริสต์มาส Hope is here คือคริสต์มาสประกาศอีกกี่วันครับอีกหลายวันยังมีเวลาครับอาเมนมั้ยครับพี่น้องยังมีเวลาเตรียมของขวัญยังมีเวลาเตรียมกระดาษห่อของขวัญยังมีเวลาเตรียมริบบิ้นครับพี่น้องแต่ขอให้เราตั้งปณิธานและตั้งใจวันนี้หลายคนเก็บเกี่ยวไปแล้วขอบคุณพระเจ้าอาเมนแต่ว่าใครยังไม่มีของขวัญมามอบให้กับพระเยซูพี่น้องครับตั้งต้นเลยครับอธิษฐานขอพระเจ้านำให้เราพบลูกแห่งสันติสุขพบของขวัญของพระเจ้าที่เราจะพาเก็บเกี่ยวเข้ามาในวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้และเขาได้รับความรอดในวันนั้นและนี่คือของขวัญที่พระเจ้าจะพึงพอพระทัยครับอาเมนไหมครับพี่น้องและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดกับท่านวันนี้พระเจ้าเรียกร้องให้เรามีใจอย่างไรแสวงหาพระองค์ให้เรามีใจมุ่งมั่นที่จะแสวงหาพระเจ้าให้เรามีใจที่จะนมัสการและมอบถวายของขวัญอันล้ำค่าให้กับพระองค์ให้เราหลับตาลงด้วยกันสิครับเวลานี้ให้เราลองทบทวนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากพระชนะของพระเจ้าด้วยกันเวลานี้ครับขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายทุกคนให้เรามีหัวใจอย่างถูกต้องเพื่อพระองค์ขออย่าให้คริสต์มาสเป็นเหมือนคริสต์มาสเดิมๆที่มันก็ผ่านมาแล้วปีแล้วปีเล่าที่เราก็รู้ดีว่าเราสารวนอยู่กับอะไรวุ่นวายใจอยู่กับอะไรอาจจะมีเรื่องวุ่นวายในครอบครัวของเราอาจจะมีปัญหาที่เรากำลังแบกอยู่ในปีนี้อาจจะมีเรื่องราวที่เรากำลังรู้สึกสับสนกังวลใจ
แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าพูดกับท่านวันนี้ว่าท่านคือคนที่พระเจ้าสนใจที่จะนำท่านเข้ามาใกล้พระองค์เพื่อนมัสการพระองค์เพื่อจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ให้เรามอบถวายชีวิตของเราสิครับให้เราบอกกับพระองค์ด้วยกันว่าเราตั้งใจที่เราจะมอบของขวัญนั้นล้ำค่าให้กับพระองค์คือดวงจิตวิญญาณของผู้คนที่จะได้รับความรอดขอพระองค์ใช้เราเป็นผู้นำของขวัญเหล่านั้นมามอบให้กับพระองค์ขอพระเจ้าใช้เราที่จะมีโอกาสได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับคนในครอบครัวของเราคนที่ทำงานเพื่อนที่โรงเรียนหรือคนที่เรารู้จักใกล้ชิดในบริเวณบ้านของเราพระเจ้าขอใช้ทุกชีวิตที่นี่พระเจ้าที่ใจของเขาจะมุ่งความสนใจไปที่พระองค์ดาวของพระคริสต์รังหญ้าที่พระเยซูคริสต์บังเกิดและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่อยู่ตรงนั้นเราอยากเดินทางไปเพื่อพบกับพระองค์และเราจะมอบของขวัญให้กับพระองค์ด้วยกันในปีนี้ขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนให้เป็นไปตามชอบพอพระทัยพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่เราอยากตอบสนองพระคำของพระเจ้าด้วยกันก็อยากจะอธิษฐานเนาะเพื่อว่าพระเจ้าจะใช้เราทุกคนได้อีกแค่18วันในการที่เราจะมีเวลาในการที่เราจะหาของขวัญให้กับพระองค์มีเพลงหนึ่งที่บอกว่าเราอะถ้าเราเป็นคนเราไม่รู้จะหาของขวัญอะไรให้กับพระองค์ถ้าเราเป็นคนเลี้ยงแกะเราก็จะมอบลูกแกะให้แต่ถ้าเราที่อยู่ที่นี่เราจะอะไรที่จะให้กับพระองค์พระเจ้าพอพระทัยอย่างมากก็คือคนที่จะได้รับข่าวประเสริฐและได้ชีวิตนิรันดร์ขอเราจะมอบของขวัญชิ้นดีล้ำค่าที่สุดก็คือให้กับพระองค์อธิษฐานนะคะขอแตะหัวใจของเราแล้วบอกว่าเราจะเป็นคนที่จะยอมให้พระองค์ทรงใช้เราที่จะบอกข่าวดีกับคนในครอบครัวของเราแล้วก็ในชุมชนของเราพระบิดาเจ้าค่ะข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอพระเจ้าใช้พวกเราทั้งหลายด้วยเถิดขอเราจะเป็นทาสที่ดีที่สัตย์ซื่อที่จะกล่าวข่าวประเสริฐให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่รักทั้งที่เรียนและที่ทำงานขอใช้เราด้วยเถิดพระเจ้าค่ะในประเทศไทยอีกมากกว่า90กว่า 80% ที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เป็นเวลาที่ดีล้ำค่าที่คนจะได้กลับมาหาพระองค์เพื่อเขาจะพ้นจากเงาแห่งมัจจุราชพ้นจากเงาแห่งความสิ้นหวังเขาจะกลับมาหาพระองค์ได้ขอพระเจ้าทรงใช้เราทั้งหลายด้วยขอได้ชัยชนะเหนือความจำกัดการที่มองตัวเองจำกัดเราไม่กล้าที่จะทำเห็นสารพัดในการปัญหาแต่ขอพึ่งในพระองค์พระเจ้าที่จะทะลุทะลวงสิ่งที่จำกัดครอบในชีวิตของเราในความคิดทำให้ไม่กล้าในการประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทั้งหลายด้วยเถิดเราจะเป็นทาสที่ดีที่สัตย์ซื่อที่จะฉลาดที่จะเกิดผลเราขอมอบชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายไว้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็อธิษฐานเผื่อเทศกาลในวันคริสต์มาสที่เรากำลังเตรียมตัวนะคะในช่วงเวลานี้ทีมประกาศก็ทำงานอย่างขมักเขม้นก็อยากจะให้เรามีโอกาสอธิษฐานเผื่อนะคะว่าเราจะชวนใครในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้นะคะตั้งเป้าไว้แล้วก็จะได้มีโอกาสได้ทำงานโดยไม่ต้องรอว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้2เสาร์นะคะตั้งแต่9กับ10แล้วก็16 17ที่เราจะออกไปชุมชนแต่เราคิดได้เลยตั้งแต่วันนี้ว่าเพื่อนเราพ่อแม่ที่รักของเรายังไม่รู้จักข่าวประเสริฐเราสามารถที่จะตั้งเป้าแล้วก็คุยได้เลยนะคะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือคนที่เราจะสามารถชวนมาที่โบสถ์ได้แต่ถ้าเขาอยู่ไกลอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องของเราอยู่ต่างจังหวัดก็ทำยังไงเราถึงจะมีโอกาสที่จะพูดถึงเรื่องข่าวประเสริฐนี้อย่าให้จำกัดแค่ว่าจะชวนมาในงานนี้ถ้าเขาไม่ได้มาก็เลยไม่ได้ชวนก็เลยไม่ประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้จำเป็นไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหน
เราสามารถที่จะบอกกับเขาได้ว่าพระเยซูบังเกิดแล้วเขาสามารถที่จะได้ความหวังได้เนาะเราที่ฐานเผื่อนะคะที่เราจะเป็นทีมแม้ว่าในวันคริสต์มาสเราไม่ได้อยู่ทีมประกาศแต่เราทุกคนก็ประกาศได้ค่ะเราที่ฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าค่ะขอทรงโปรดเมตตาขอใช้เราทั้งหลายด้วยพระองค์เจ้าค่ะพี่ของข้าพระองค์พี่สะใภ้และหลานยังไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่เขาจะได้กลับใจใหม่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยพระองค์เจ้าค่ะพี่เคยของข้าพระองค์พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาที่เขาจะได้รับความรอดพระเจ้าขอทรงเมตตาเพื่อนของข้าพระองค์อีกหลายคนที่เขายังไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยพระองค์เจ้าค่ะใช้ข้าพระองค์ในการทำงานร่วมกับพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้รู้จักกับพระองค์และเขาพ้นจากเงามัจจุราชและที่เขาจะมีความหวังในชีวิตขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยพระองค์เจ้าค่ะเราขอเป็นคนที่ตอบสนองอย่างดีเป็นคนที่ฉลาดที่จะรู้จักในการที่ตอบสนองพระมหาบัญชาของพระองค์เพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นเพียงทางเดียวที่จะทำให้เขาได้มาหาพระองค์และได้รับความรอดขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยอธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็อธิษฐานเผื่อสำหรับทีมกรรมการวันคริสต์มาสนะคะก็พี่แนทเป็นประธานแล้วก็กรรมการของเราอีกหลายคนที่ช่วยในทุกๆฝ่ายตอนนี้กำลังเตรียมงานอยู่อธิษฐานเผื่อกรรมการที่นี่มีกรรมการไหมคะกรรมการคริสต์มาสเจนไหมเจนเป็นกรรมการใช่ไหมคะขอช่วยออกมานะคะแล้วใครอีกคะที่เป็นกรรมการอาร์มด้วยใช่ไหมคะแล้วใครอยู่กรรมการอาหุยด้วยใช่ไหมคะเราออกมาแล้วที่ฐานวางมือให้กับคนเหล่านี้ด้วยกันนะคะก็อธิษฐานอย่าลืมอธิษฐานเผื่ออิสราเอลนะคะตอนนี้ก็กำลังโจมตีกับที่กลุ่มต่อสู้อย่างมากกับกลุ่มฮามาสซึ่งอันตรายมากๆนะคะซึ่งเขาได้ยินข่าวว่าไม่ว่าเขาจะกระจัดกระจายไปทั่วโลกตรงไหนเขาจะตามอย่างนี้นะคะซึ่งมันน่ากลัวเหมือน IS ก็คือถ้าไปอยู่ที่ไหนๆเขาก็จะทำอันตรายกับคนที่คิดว่าคนที่เข้าข้างอิสราเอลอะค่ะดังนั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนเราก็มีโอกาสถ้าเขารู้ว่าก็จะมีโอกาสที่จะถูกโจมตีแล้วก็อธิษฐานเผื่อในการที่จะสามารถช่วยตัวประกันแล้วก็ที่จะคนที่ตายน้อยที่สุดเสียหายน้อยที่สุดเพื่อว่าชัยชนะนี้มาด้วยการที่ไม่ใช่สงครามเลือดแต่ว่าจะเป็นสงครามชัยชนะที่เด็ดขาดคิดถึงทุกครั้งที่ตอนที่พระเจ้าจัดการกับอียิปต์ทำลายบุตรหัวปีนะภัยพิบัติที่10ประการที่10ก็ไม่มีไซด์เอฟเฟคเลยไม่ต้องระเบิดและบ้านเรือนพังเสียหายเลยเฉพาะคนนั้นจริงๆจะเอาคนนั้นเพชฌฆาตมัจจุราชแม่นยำมากๆเลยฆ่าเฉพาะบุตรหัวปีไม่มีไซด์เอฟเฟคอันนี้โอ้โหกว่าจะทะลุทะลวงไปถึงฮามาสได้บ้านพังคนตายแบบเนี้ยมันน่าเศร้ามากก็อธิษฐานเผื่อที่พระเจ้าจะทรงช่วยเพื่อว่าเขาจะสามารถกำจัดได้ดีได้ตรงแล้วก็เสียหายน้อยที่สุดเราอธิษฐานเผื่อด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงเมตตาสำหรับอิสราเอลในการที่จะชนะ
เหล่าศัตรูรอบข้างที่มาร่วมกันในการลุมกินโต๊ะในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยพระองค์เจ้าค่ะที่จะช่วยคนที่เป็นตัวประกันนั้นกลับมาบ้านเขาอย่างปลอดภัยทุกคนแล้วก็ที่เขาจะสามารถทะลุทะลวงจัดการกับที่กบดานของฮามาสทุกที่และที่ชาวปาเลสไตน์ที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่ที่จะไม่ล้มตายบ้านเรือนของเขาจะไม่ต้องเสียหายขนาดนั้นพระบิดาเจ้าขอทรงเมตตาที่จะทะลุทะลวงทำได้อย่างแม่นยำให้เขามีสติปัญญาสุขุมรอบคอบในการโจมตีพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงเมตตาเขาด้วยพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเป็นแม่ทัพจอมโยธาพระเจ้าจะทรงนำหน้าเขาเหมือนกับในสมัยอียิปต์ที่ส่งเพชฌฆาตมัจจุราชในการที่จะจัดการปลิดชีวิตแต่ละคนนั้นโดยที่เสียหายน้อยที่สุดขอพระเจ้าทรงเมตตาขอทรงโปรดช่วยในการช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บคนที่ครอบครัวที่สูญเสียคนในครอบครัวของเขาขอพระเจ้าเล่าลมในจิตใจของเขาด้วยอธิษฐานมอบอิสราเอลไว้กับพระองค์ขอยุติสงครามนี้โดยเร็วเราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ขอพระเจ้าช่วยนะคะที่เราจะเข้าใจในช่วงนี้เราจะอธิษฐานเผื่อตั้งแต่วันที่2ถึง22นะธันวาก็มีอาหารสักมื้อนึงในการที่เราจะได้มีโอกาสคิดถึงแล้วก็อธิษฐานเผื่อสิ่งที่สำคัญก็คือความรอดไม่ได้แค่ว่าเขาได้ชัยชนะแต่เขาจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่เขารอคอยเป็นพระคริสต์เหมือนกับในเมื่อกี้ที่ดวงดาวของพระคริสต์เนี่ยตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับพระเยซูคริสต์ดังนั้นอธิษฐานเผื่อที่เขาจะได้ยอมรับเพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะมาเป็นแม่ทัพจอมโยธาให้กับเขาเราอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้อยู่เสมอเพราะว่าในพระคำของพระเจ้าว่าจะไม่ยอมเงียบจนกว่าซิโยนจะสามารถนครนี้จะให้เปี่ยมด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องอธิษฐานร่วมกับอิสราเอลนะคะคือเรื่องนี้นะคะหัวข้อที่ต้องอธิษฐานเผื่อแล้วก็อธิษฐานเผื่อสำหรับประเทศไทยด้วยในการบริหารประเทศนะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ยากลำบากในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ตั้งใจจะกระตุ้นในการที่จะแจกเงินแล้วก็ช่วยในการหมุนสะพัดในประเทศไทยอธิษฐานเผื่อสติปัญญาของนายกแล้วก็ที่ปรึกษาที่ดีที่จะทำแล้วได้ผลจริงๆเราอธิษฐานเผื่อนะคะเพราะว่ามีข่าวว่าปีหน้าเขาจะแจกเงิน 10,000 บาทเป็นดิจิทัลให้กับคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่เขาได้ระบุเอาไว้อธิษฐานเผื่อว่ามันจะเป็นผลจริงๆสำหรับประเทศไทยจริงๆเราอธิษฐานเผื่อสติปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาอีกมากมายที่ในประเทศไทยเราเต็มไปด้วยความบาปด่าดื่นก็ขอพระเจ้าช่วยที่ทั้งด้านกายภาพทั้งด้านจิตวิญญาณก็ควบคู่กันไปแล้วที่ฐานเผื่อด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดอวยพรคณะผู้ปกครองบริหารบ้านเมืองประเทศไทยขอพระเจ้าเมตตานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกกระทรวงในการที่จะใช้ความสามารถของเขาและทีมในการที่จะช่วยกันบริหารประเทศในทุกกระทรวงพระบิดาเจ้าเพื่อว่าจะสามารถดูแลประเทศไทยทุกด้านพระบิดาเจ้าข้าขอทรงเมตตาในด้านกายภาพบ้านเรือนก็บ้านเมืองก็เจริญขึ้นในด้านฝ่ายจิตวิญญาณที่เขาก็จะได้รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดพระเจ้าข้าขอทรงเมตตาเพื่อเขาจะมีสติปัญญาในการบริหารที่จะดูแลประชาชนทั้งหลาย70กว่าล้านคนที่จะได้รับความช่วยเหลือได้ทันพระองค์เจ้าข้าปัญหามากมายที่เกิดขึ้นทั้งเสื่อมศีลธรรมความบาปด่าดื่นที่จะได้รับการช่วยเหลือพระองค์เจ้าข้าได้การแก้ไขเพื่อจะเต็มด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาในการบริหารการจัดการและบริการประชาชนให้เขารักประชาชนให้เขาอยากจะเห็นประชาชนนั้นอยู่รอดและปลอดภัยและอยู่กันอย่างสงบสุขได้ขอพระเจ้าเมตตากฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประชาชนจะร่วมมือกับรัฐบาลในการดูแลประเทศขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยขอกำจัดสิ่งที่บาปด่าดื่นทุกหนแห่งพระเจ้าข้าขอจัดการเพื่อว่าประเทศไทยเราจะสามารถที่จะให้พระองค์ทรงส่องพระสิริของพระองค์เยี่ยมเยียนประเทศไทยได้แล้วขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยพระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานทูลต่อพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ก็จะมีกำลังสติปัญญาความเข้าใจใช้บารมีของพระองค์ท่านในการช่วยกันการบริหารและช่วยเหลือประชาชนขอพระเจ้าเมตตาประเทศไทยด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาและรับการดูแลที่จะเจริญก้าวหน้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยเราอธิษฐานทูลต่อพระองค์อธิษฐานมอบประเทศไทยไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็อธิษฐานเผื่อสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะ
ก็คิดถึงตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงเด็กวัยรุ่นจนคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นอนาคตของชาติอธิษฐานเผื่อคนรุ่นใหม่นี้ที่จะเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนมีมุมมองที่ดีและเข้าใจว่าจะจัดการยังไงเพื่อว่าวันหนึ่งเขาจะต้องดูแลบ้านดูแลประเทศแทนพวกเราอธิษฐานเผื่อรุ่นนี้นะคะที่จะไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ประเจกบุคคลต่างคนต่างก็ติดจออยู่ตรงนั้นไม่สามารถที่จะออกมาที่จะช่วยคนในปัจจุบันบางคนก็เบื่อในสภาพการเมืองที่มันเน่าเขาก็เลยเบื่อไปเลยก็อธิษฐานเผื่อน้องๆรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยประเทศบ้านเมืองของเราและอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าจะพิดาเจ้าเวลานี้ทูลต่อพระองค์พระเจ้าขอทรงเมตตาคนรุ่นใหม่ของเราตั้งแต่เด็กเล็กๆเด็กปฐมวัยรุ่นคนหนุ่มสาวพระบิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าช่วยด้วยพระองค์เจ้าค่ะที่พระองค์จะทรงฉุดเขาออกจากความเงาแห่งความมืดพระองค์เจ้าค่ะขอทรงเมตตาที่เขาจะไม่ได้อยู่แต่เฉพาะเกมมือถือหรือว่าสิ่งใดๆโซเชียลอะไรต่างๆที่เขาจะอยู่ปัจเจกบุคคลพระเจ้าพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาที่เขาจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในการที่เขาจะเห็นความสัมพันธ์สำคัญในครอบครัวที่เขาจะเอาใจใส่พ่อแม่น้องพี่น้องของเขาแล้วเอาใจใส่คนในโรงเรียนของเขาในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานพระเจ้าขอทรงเมตตาเพื่อว่าเขาจะรักและอยากจะอยู่กับผู้คนมีปรารถนาที่ดีอยากจะสนใจอยากจะช่วยเหลือบ้านเมืองมีความรับผิดชอบดีเคารพกฎหมายขอพระเจ้าเมตตาที่เขาจะใฝ่การดีพระเจ้าค่ะขอทรงเมตตาเพื่อเขาจะเป็นกำลังสำคัญของชาติและเขาจะดูแลคริสตจักรดูแลประเทศชาติต่อไปได้อธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาแต่ละครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ที่จะเอาใจใส่และอบรมสั่งสอนเขาในทางที่ดีขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นอนาคตที่ดีของครอบครัวและของประเทศชาติเราขอมอบเขาไว้กับพระองค์พระเจ้าให้ได้ชัยชนะเหนือการทดลองเหนือค่านิยมของโลกในทางผิดๆเหนือความผิดบาปของด้านการยาเสพติดการพนันเรื่องเพศพระบิดาเจ้าขอรักษาชีวิตของเขาไว้เพื่อเขาจะเติบโตในทางที่ดีงามในทางของพระองค์เราอธิษฐานขอหัวใจคนเหล่านี้ที่จะมอบให้กับพระองค์เราอธิษฐานทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เวลานี้จะมีโอกาสในการที่จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะสัก3คนเนาะเพื่อเราจะมีโอกาสอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันจนกระทั่งถึงประมาณ 20:30 เราจะมีโอกาสในการที่จะลงไปข้างล่างนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ15นาที14นาทีเนี้ยที่เราจะใช้เวลากับกลุ่มของเรานะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ